ที่ห้องประชุม3ชั้น3สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายเสริมศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่4เวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมีนายนพดลคำหนึ่งเนตรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการสัมมนานายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต้องทำกันทั้งปีไม่ใช่ทำแค่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อยากให้เอาสถิติ3ปีย้อนหลังในแต่ละเดือนมาพูดคุยมาสรุปว่าปัญหาเกิดจากอะไรจะลดอุบัติเหตุอย่างไรและลดกี่เปอร์เซ็นต์ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจะต้องมีตัวชี้วัดถนนไม่ดีจุดไหนเสี่ยงให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องและแก้ไขจะต้องมีการประชุมทุกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นการบริหารงานแบบยั่งยืนและต่อจากนี้จะเข้มงวดกับประชาชนที่ไม่เสียภาษีและต่อพระราชบัญญัติไม่เว้นกับรถหน่วยงานราชการก็จะต้องเสียภาษีและต่อพรบทุกคันเช่นกันสำหรับการประชุมสัมมนาในวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อนำข้อมูลการเกิดเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขป้องกันและลดอุบัติเหตุผ่านระบบโปรแกรมเพื่อให้มีแผนงานปฏิบัติการหลักระดับจังหวัดอำเภอตำบลนำร่องสอดรับกับแผนมุ่งเป้าจังหวัดอย่างน้อย1แผนงานหรืออำเภอและตำบล1แห่งและเพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการนำผลของแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและอำเภอไปเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆอีกด้วย